ไปฉีดโบของเกาหลีของอเมริกามาหลายครั้งสุดท้ายทำไมดื้อโบมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องของการฉีดโบแล้วได้ผลน้อยลงไม่ได้ผลเหมือนเดิมเกิดการดื้อโบหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดโบช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังใน TikTok หมอซีกันนะฉีดโบมา 8-9 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยฉีดของประเทศอะไรบ้างเริ่มแรกเลยของอเมริกาเกาหลีค่ะหลากหลายมากค่ะแล้วแต่โปรเลยโอเครวมๆกันนี่เกิน10ครั้งไหมครับเกินค่ะบางทีก็699 599แถมนู่นแถมนี่อะไรนะคะแล้วแต่ตัวเลขราคาที่ถูกมากๆต้องระวังนะครับระวังว่าจะเป็นโบที่เป็นพวกยาหิ้วยาปลอมหรือเปล่าหรือว่าต่อให้เป็นโบของเกาหลีจริงๆเนี่ยมันก็มีโปรตีนปนเปื้อนซึ่งถ้าเราสลับยี่ห้อไปสลับยี่ห้อมามันก็เหมือนกับเราฉีดวัคซีนไข้ครับฉีดวัคซีนยี่ห้อนั้นฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้ไข้ไปไข้มาก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสที่อาจจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะแล้วเกิดการดื้อโบได้ง่ายกว่าการที่เราฉีดโบที่บริสุทธิ์นะครับครั้งล่าสุดนี้ที่ว่าดื้อโบนี้อาการเป็นยังไงครับเริ่มแรกฉีดเลยก็รู้สึกว่าริ้วรอยมันแบบไม่ได้ตึงเหมือนแบบก่อนหน้านั้นหมอแนะนำคนไข้ว่าถ้าจะฉีดหมอใช้เป็นซีโอมินเป็นโบเยอรมันนะข้อดีของไอ้ตัวเยอรมันเนี่ยคือมันบริสุทธิ์ 100% มันจะช่วยลดการสร้างแอนติบอดีจากไอ้ตัวโปรตีนที่ปนเปื้อนอยู่ในตัวโบของแต่ละยี่ห้อของแต่ละประเทศได้นะครับทำไมคิดว่าครั้งนี้ต้องให้หมอซีต้องให้ทีมหมอซีช่วยดูแลเต็มที่แล้วเพราะอะไรเอ่ยไปมาหลายที่อะค่ะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้เรียกว่าหมอซีนี่เป็นทางสุดท้ายแล้วใช่ไหมค่ะก่อนจะฉีดอะไรเข้าไปที่หน้าให้เราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเท่าไหร่มันจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงทีรอยแล้วเวลาถ้าผิวชั้นบนเราดีบางทีเราแต่งฟิลเลอร์นิดเดียวแต่ต้องใช้ของดีนะมันจะสวยมากเวลาที่ผิวชั้นบนเราหย่อนหน้าผากเป็นรอยลึกเต้าตาจะโบคุณหมอในทีมหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาที่ผิวชั้นบนเราเด้งใครเห็นรอยหน้าผากกินลึกเรียบเนียนขึ้นบ้างเต้าตาเรียบเนียนมากผิวเด้งมากนะครับวันนี้หมอซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้ด้วยอาบูเต้แล้วฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกนิดเดียวเน้นความปลอดภัยแล้วใช้เบลาโทโรใช้ฟิลเลอร์ตัวท็อปสอนวิธีเช็คฟิลเลอร์แท้จากมือถือคนไข้เลยนะสุดท้ายมันเห็นอะไรดีขึ้นทันทีบ้างก็รู้สึกว่าหลังแบบได้กลับมา14ครั้งโอ้เด็กยังไม่เลยผิวดูเป็นยังไงบ้างมันกระชับค่ะแล้วไอ้ตรงที่ฉีดฟิลเลอร์ไปเนี่ยพอฉีดแล้วมันดูเป็นไงมันดูเป็นยังไงบ้างหลังจากซ่อมผิวแล้วดันฟิลเลอร์ขึ้นมาก็ละมุนขึ้นค่ะดีขึ้นเนอะชอบแบบไหนมากกว่าระหว่างฉีดหน้าอัดอย่างเดียวกับการซ่อมผิวก่อนชอบแบบนี้ค่ะได้ซ่อมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนผิวมันได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะเวลาผิวมันเด้งมันจะฉีดอะไรหลังจากนั้นมันสวยกว่าเนอะค่ะหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราแต่เอามาเพิ่มวงเงินช่วยคนไข้หมอประหยัด 40% หมอฝากแชร์ต่อวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆถ้าคิดว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับ